ประชาชนสนใจเลือกซื้อสินค้างานออกร้านคณะภริยาทูตยอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำสินค้าหายากจากสถานทูตกว่า53ประเทศมาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษอาทิเครื่องกระดับคริสตัลช็อกโกแลตและผงโกโก้จากประเทศเบลเยียมปลาแซลมอนคุณภาพดีราคาพิเศษจากประเทศนอร์เวย์วิตามิน,นเครื่องนอนและหมอนขนเป็ดจากประเทศออสเตรเลีย อาเกนออยส์บริสุทธิ์จากประเทศโมร็อกโกนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านบุรนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าร้านภูฟ้าบุรนิธิโครงการหลวงบุรนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธัมภ์บุรนิธิแม่ฟ้าหลวงและสินค้าเอก,กชนที่นามาจำหน่ายพร้อมกันนี้มีการจําหน่ายสลาก คณะภริยาทูตรุ้นรางวัลมากมายและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศต่างๆด้วยโดยสามารถเข้าชมงานได้จนถึงเวลา20นาฬิกางานจัดวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายแต่ได้จากการจัดงานนั้นร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากและเดือดร้อนในสังคม